ท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับ Max Muay Thai World Champion 2014คู่นี้เป็น Max Ultimate ครับเป็นการเจอกันระหว่างสุดยอดมวยไทยอีกคนหนึ่งของโลกในยุคปัจจุบันครับเอกประชามีนะโยธินจะเจอกับดาวรุ่งฟอร์มสดซึ่งเป็นคู่ที่เคยเจอกันมาแล้วครับเป็นคู่แก้มือยูเซฟบูกาเนมจากเบลเยียมครับผู้ดูแลครับครับดูครับ2ปีที่ผ่านมา2ปีที่รอคอยของโยเซฟจะล้างตาได้หรือเปล่าครับเอกประชาซ้ายอีกคนหนึ่งครับคุณธนกรมาดูครับมวยขวากับมวยซ้ายก็สนุกทุกครั้งนะครับเจอเมื่อไรสนุกทันทีครั้งที่แล้วสู้กันจนไหลหลดครั้งนี้มาดูครับและที่สำคัญครับปีนี้เอกประชานั้น29แล้วครับในขณะที่ยูเซฟครับกำลังแกร่งเลยครับ24อาวุธนี่แรงทุกลูกนะครับเอกประชาประเภทซ้ายสั่งลาขวาสั่งลงครับประเภทอย่างนั้นเจาะขาเตะจิ้มท้องต่อยหน้าครบทุกรูปแบบครับมีศอกซับอีกต่างหากตอนนี้ภาษามวยก็บอกหักเหลี่ยมเหลี่ยมตัวบางทีบางครั้งแม่ไม่มีคะแนนเลยนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นครับแม็กซ์มวยไทยแม็กนั้นเล่นอาวุธล้วนๆนะครับประเภทที่มาโชว์ลีลาหมุนซ้ายหมุนขวากระตุกแล้วไม่ออกอาวุธไม่มีคะแนนครับประเภทหน้าเสือค้ำตลาดหลักทรัพย์ไม่มีครับจิ้มท้องสับแล้วครับอาครับเอกประชาไม่กลัวครับโยเซฟเคยสัมผัสกินกลายกันมาแล้วครับแล้วเปิดเกมก็ลุยเลยครับไม่ต้องดูเชิงครับเจาะยางรูปร่างนั้นตันด้วยกันนะครับคนหนึ่งร้อยโอ้ยโยนเข่าครับดูครับวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานครับโยเซฟมันทางมวยใช้ได้นะครับทางบ้านก็ดีไปด้วยครับชกมวยมีอะไรได้อ้าวโดนเอกประชาโดนก่อนครับโอ้มากันคนละชุดนะครับยังก็เป็นเกมการต่อสู้เลยครับมาดูครับได้กันคนละชุดแล้วครับนี่แล้วมนต์เสน่ห์ของแม็กมวยไทยมันอยู่ตรงนี้ครับภาษามวยบอกว่าอร่อยเหาะครับอ้าวครับอร่อยแล้วเอกประชาเหาะล้มลงไปครับโดนเกี่ยวล้มมาดูต่อครับโอ้วันนี้อย่างที่เรียนครับนี่คือคู่ที่สำคัญที่สุดคู่นึงเลยครับวันนี้เจาะยางก็ต้องบอกว่าเป็นคู่เอกของแม็กมวยไทยครับเราตึงกำลังเอาไว้เอาปิดท้ายรายการถ้ามีนับมีน็อกก็ยังมีมวยใหญ่ให้ดูอีกคู่นึงโอ้ยไม่ใช่งานง่ายเอกประชาครับคุณธนกรโอ้โหทั้งโยนเข่าทั้งหมัดทั้งศอกทุกอย่างครบสับยังครับยังไม่เห็นผลวันนี้ถ้าว่าแต่ก็คุณนวัตต่อเจริญสุขครับเตรียมไว้ให้แล้วครับโยนทิ้งไปแล้วโอ้ยความแข็งแรงของโยเซฟครับเกี่ยวแล้วแท็กพุ่งล้มลงไปครับเอกประชาทำท่าจะลุกท่าหรือเปล่าครับเอกประชายกนี้ครับดูว่ารถถังจะได้ประจันบานหรือเปล่าครับต้องฝ่าดงแท่งดงเข่าไปก่อนนะครับเอกประชาจิ้มท้องเล่นโอ้ยสอกงัดอาแล้วครับโดนเหมือนกันครับยูเซฟโอ้ต่างคนต่างโดนครับโดนทั้งคู่ครับอ้าวรอสักครู่ครับก่อน 150,000 เศษๆครับในขณะที่อันดับ3ครับก็ 25,000 75,000 เศษ2,500กับ US ดอลลาร์ 70,000 เศษลุ้นกันต่อครับยกที่2ยกแรกออกสตาร์ทโดนก่อนครับต้นเกมปลายยกได้คืนครับเอกประชามีนาโยธินลูกศิษย์ของคุณบุญเอกมีนาโยธินจากตลาดโชคชัย4นะครับปี้งเข้าไปเตะซ้ายต่อยซ้ายไม้คู่คุณธนกรโอ้ยประเภทถือไม้คนละท่อนเลยครับเป็นไม้หน้าสามนี่ใกล้ๆสมการแล้วคุณธนกรบนเวทีสาดแข้งสาดเข่ากันไปก่อนครับปุ๊บก็แข้งขวามาขยับเกี่ยวครับยางครับนี่แหละครับต่อยแล้วคุ้มค่าตัวครับเอกประชาประเภทกล้าลงทุนครับหน้าไหนก็ไม่กลัวครับถ้าไม่เหมือนคุณพ่อครับชนอย่างเดียวเอกประชาโดนกันจับครับดูครับเป็นยังไงขยับห้องเครื่องนิดนึงครับเข้าที่เข้าทางก่อนนะครับต้องเคาะครับบอกว่าปิยะเหลมสุดใจเคาะดูว่าเข้าที่เข้าทางหรือยังครับครับว่ากันต่อครับดูครับตอนนี้บัตรก่อนครับเอกประชาซ้ายครับโอ้ลูกนี้โดนแข้งโดนตีนซ้ายเข้าไปนี่ทำท่าจะหยุดครับแล้วโดนศอกนะครับโอ้ยวิ่งเข้าไปเอกประชาโดนซ้อยต่างคนต่างสับศอกครับแล้วไปลูกไข่แตกครับเห็นเลือดแล้วครับคุณธนกรโอ้โหกระแข้งซ้ายครับโดนแข้งซ้ายอีกที
สมศักดิ์ศรีสมราคาครับเอกประชามีนโยธินไอรถถังประจันบานบวกแล้วครับโอ้ตอนนี้รถถังก็โจนข่าวโอ้โหน้ำลายเหนียวเลยครับยูเซฟครับอ้าวยังครับแตกเมื่อไรก็คุณวัฒน์ต่อเจริญสุขครับเตรียมให้เลยครับมีเลือดซึมๆออกมาครับโอ้ดูครับแข้งซ้ายของยูเซฟระหว่างคิ้วครับมีเลือดซึมๆออกมาครับทางด้านของยูเซฟโอ้แต่ว่ายืนต่อกรทุกเม็ดเหมือนกันครับไม่สนครับเจอกับรถถังไม่สนครับต้องสู้นะครับบนเวทีโอ้นี่ปลุกจริงๆครับรถถังประจันบานจริงๆครับตอนนี้อ้าวคนเล็กว่ายังไงเจอแข้งซ้ายครับไม่แปลกครับที่เขาเป็นขวัญใจของแฟนๆหน้าจอพูดช่อง74ครับแม็กมวยไทยเพราะว่าต่อยทุกครั้งนี่สนุกทุกทีครับมาครับลุยต่อครับรถถังเดินเจอครับคนเล็กคอยโต้ครับยิงหมัดเจาะยางต่อยหมัดหมุนยางครับยังไม่ได้แยกก่อนนี่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี4ครับพอศรีสะเกษนะครับลูกหลานพระพลบดีครับดันออกไปครับเอกประชาซ้ายเปรี้ยงเข้าไปโอ้โหโอ้เตะด้วยแข้งครับแทบจะคลายของเก่าแล้วครับยูเซฟพยายามกระตุ้นให้ยูเซฟนั้นคึกคักขึ้นมาครับเอาครับลุ้นกันต่อครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแม็กมวยไทยเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่ประมาทไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับมาติดตามครับหมัดของเอกประชาแน่นทั้งหมัดหนักทั้งแข้งครับดูครับโอ้ยมาเป็นชุดเหมือนกันครับจับศอกแก้ครับนักโยเซฟโยนทิ้งไปแก้เกมแก้ศอกด้วยศอกเหมือนกันครับเกลือจิ้มเกลือครับโยเซฟไม่กลัวครับครับโดนครับเอกประชาก็โดนนะครับน้ำบานโอ้มปัดมาดูครับเจาะยางเอาเอกประชาครับดูครับเตะไปยางครับยางติดมาดูต่อโอ้จะถอนแค้นได้ไม่ได้ครับ2ปีซ้ายสมศักดิ์ศรีสมชื่อของเอกประชาเอาจับได้จิ้มหมัดจิ้มหมัดแล้วก็เตะโอ้ยโอ้โหไม่มีใครยอมใครครับเอาขยับต่อขยับต่อเตะซ้ายยังครับยังจิ้มหมัดก่อนโอ้ยโดนเข่านี่นะครับติดตามเลยครับผลงานของแม็กมวยไทยแต่ละคู่ผ่านไปหน้าช่องเก็บสีนี้ไม่ขี้เหร่เลยครับซ้ายเต็มเต็มโอ้ลงจนได้ครับแม่ลูกนี้ครับเอาครับโอ้ลูกนี้ครับถ้าไม่ได้ลูกนี้เอกประชาเหนื่อยเลยครับโยเซฟแกก็กล้าครับคุณธนากรเปิดชายโครงให้เตะครับการจะสวนหมัดครับแต่ว่าแข้งซ้ายของเอกประชานั้นไม่ได้หุ้มด้วยรวมของท็อปทิงนะครับโอ้ยโดนมาแต่ละดอกโอ้เอาครับเข่าซ้ายของยูเซฟโอ้ยังได้ลุ้นต่อครับยังได้ลุ้นต่อครับดูครับสุดท้ายจะเป็นของใครโยนมาปลายยกแล้วครับช่วงปลายยกซ้ายดูครับกระตุกมาแล้วโอ้ต้องบอกว่าเกินบรรยายจริงๆครับมวยคู่นี้เกินคำบรรยายเหลือเวลายังมีเวลาแม่เจอมอนยันหลักครับโอ้โหนี่ครับหายครับยูเซฟโอ้นี่เดียวครับดูครับแข้งซ้ายแล้วครับตอนนี้เอกประชาหายใจทางปากเหมือนกันบอกว่าพรุ่งนี้ตามสภากาแฟต้องพูดถึงคู่นี้แล้วต้องพูดถึงคู่นี้ครับตามสภากาแฟนี่ครับมวยไทยต้องอย่างนี้ครับกะลิติดชึ้งนี้ไม่ได้ครับมาครับหายใจแล้วก็มาลุยต่ออ้าวยูเซฟครับไล่ครับพยายามจะไล่เจอแข้งซ้ายเจาะล่างมาต้องบอกว่าใครที่เป็นคอซาดิสต้องบอกว่าถูกใจพยัคฆ์ค่ะโอ้เหนื่อยครับดูภาพช้าเลยครับโอ้ซ้ายครับลูกนี้แหละครับแล้วก็ดูครับพอจะหักเขาตัวเองล้มไปเองครับเต็มแข้งทั้งนั้นนะครับโอ้โหต้องเจ็บสีอยู่ครับเตะแล้วพับฐานเอาไว้ครับดูอีกมุมครับนี่ครับโอ้ลูกนี้ครับที่เป็นจุดพลิกผันจุดเปลี่ยนของเกมแล้วก็เจออีกดอกครับลูกนี้อย่าไปซ้ำครับชีวิตต้องจดจำไว้ครับน่าจะเป็นหนึ่งในซุปเปอร์สตาร์ในอนาคต right now the scores are in my hand ตอนนี้ครับผลคะแนนอยู่ในมือของผมแล้วนะครับ and the winner
Red Corner ดอทแทงรถถังฟันจันบานเอกประชาพีนะโยจิ Ladies and gentlemen big round of applause for Yusuf Bukerman Remember this name Superstar in the making พักคนหน้าแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมา Max Muay ThaiMax